การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เลยร่อนๆช่วยนั่นช่วยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่จริงไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้เนี่ยให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิญจะอยู่ก็ไม่ใช่ทิ้งโดนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกๆเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกียนอย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านนะเลิศท่านนะประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่ถ้าผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางนี่ผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริง
เป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมเย็นไหมถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความวุ่นร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยให้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมากีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิบกระเอิบบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะคว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่หน้าบาดเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าจิตกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้
คำว่าสันเนกธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่สิบประการปัญญาอภิชฌาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียวเนี่ยวิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่แหละหลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอปิชฌตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนรด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอันสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลกธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ๆร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้สงสัยไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็น
กลับเป็นข้าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นข้าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิเนี่ยถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนั่นผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอยู่ด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำหนักตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้แต่เพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคำบริกรรมเท่านั้นคำอันเดียวคือผู้รู้สองกับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในโลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่า
ช่นสัตว์เสือเป็นต้นกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมันหนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวๆนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญ
หากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะไอ้เรื่องความตายนั่นน่ะมันอย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี่เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี่รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏะวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภราหเวปัญจขันธ์ธาตุเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองนะดูสิเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แต่เจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี่คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎุขาชราปิฎุขามานำปิฎุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์
ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทั้งนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนเป็นของนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับของทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ขั้นว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเองกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นฟังสิกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดกระเด็นออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับ
ความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อได้พิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าที่สุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มี ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมและเที่ยงนั่นแหละสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอานี่จังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายไม่มีใหม่มันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเสียที่โสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราบทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกนั่นเองถ้าเราชอบผิดอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสียสรรปัญญาว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้น
บริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กันกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นแหละมรรคไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี้ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้ง4ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกข์อยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกข์เมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกันกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียร
ให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมอจะอยู่ซื่อๆซ่าๆ นี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบคอหรือไม่รอบคอกิริยาที่ทำรอบคอหรือไม่รอบคอเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายๆเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี้มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพลียอีกเพราะมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเนี่ยตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่เท่านั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงๆคมจริงๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็กำลังวังชามีเท่าไหร่หอมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่ใจในสามแดนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ทุ่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี่เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีละจุดอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงๆถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยมันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแล้วผมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนั่นถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมาที่กับที่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นเนี่ยฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงจริงนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้โอดอวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงจริงจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหขึ้นขนาดนี้จะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้จะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นั่นเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละ
เมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงขึ้นท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้เลยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้รายได้อะไรอยู่กับความเพียรท่านเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องเลยพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มก็ล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางที่ร่างกายจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นพื้นเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปเราช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นพื้นเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% ร้อยทั้งร้อยทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแค่นั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราต่างหากพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีท่านไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้ได้เวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บจะตายนี่เท่านั้นเป็นของพิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเฮ้มาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปเนี่ยใส่ตุ้มกันเลยนะถึงขนาดนั้นมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วยังไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายละชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษที่โถอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นละเทศตอนนี้พอสมควรพอวันนี้ดีเทศหมู่เพื่อนฟังก่อนเลยเจ้าของเลยคันฟันไปด้วยคืออยากให้รู้เห็นนี่มาแหมมันสดๆร้อนๆในแท่นธรรมะพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนี่น่ะเปิดออกเปิดออกไปจะว่างั้นนะเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเต็มที่นี่นะเพราะจอกแหนต่างหากปกคลุมไว้เนี่ยมันอยู่นี่น่ะเปิดออกที่เปิดออกที่อย่างนั้นน่ะมันคันพันอย่างนั้นน่ะเปิดออกที่น่ะมันนี่น่ะน้ำน่ะน้ำที่ใสสะอาดอยู่นี่น่ะมันอยู่ไกลที่ไหนอยู่ใต้จอกนี่น่ะใต้จอกใต้แหนนี่หว่างนี่อยู่ใต้ที่เลียนนี่น่ะควันมันออกพ่นมันออกขุดมันออกโกยมันออกว่างั้นไหมสำคัญที่กิเลสมันมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราทั้งหมดนี่เว้ยมันลำบากนี่สิกิเลสมันสังมันจมอยู่หมดทั้งเนื้อทั้งหนังหมดทั้งหัวใจเลยอะไรจะ
ข้าไปทำลายกิเลสเข้าไปทำลายตรงไหนมันก็โดนเราโดนเรากลัวคือจะให้กิเลสตายกลัวเราตายเลยไม่ได้เรื่องนี้สิเพราะมันฝังหมดมันจะฆ่ากิเลสก็เท่ากับจะฆ่าเราเลยจะเชื่อเฉือนกิเลสก็เท่ากับจะเชื่อเฉือนเรามันก็ไม่กล้าจะเชื่อเฉือนสุดท้ายให้กิเลสอยู่บนหัวนั้นเสียขี้รถลงมานั้นเสียเรียกว่าอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงอยู่ในระยะที่มันเป็นอย่างนั้นจริงมันหมดในตัวของเราเหมือนกับว่าแตะตรงไหนก็กลัวจะของจะตายก็คือกลัวที่เดี๋ยวจะตายนั่นเองสุดท้ายก็ผิวก็ไม่ถลอกเมื่อที่นี่เวลามันโกงข้ามนะมันถึงขั้นที่มันโกงข้ามแล้วอะไรจะพังก็ให้พังไปแน่ที่สุดจิตมันจะดับไปพร้อมกับความเพียรฟาดมันลงไปนี่มันจะชิบหายกับที่เดี๋ยวถ้ามันชิบหายหน่อยบนเวลามันสลักเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ห่วงเวลามันห่วงกับของอย่างว่านี่อะไรๆก็เป็นกิเลสมันเต็มตัวแล้วจะแตะที่ตรงไหนก็กลัวจะของจะตายความจริงก็คือกลัวจะกิเลสจะตายนะพอถึงขั้นมันจะเอากันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านะอะไรจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวให้มันดูนะมีแต่อ้าวเนี่ยหมายความว่าเด็ดเต็มที่เลยอะไรจะชิบหายลงไปแม่ที่สุดความรู้ที่มันว่าเด่นๆอย่างนี้น่ะมันจะพังไปกับกิเลสไม่มีอะไรเหลือมันจะเป็นหัวต่อให้มันรู้มันรู้โน่นน่ะเพราะถ้ามันถึงพังได้ทีเดียวถ้าลงได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรไว้แล้วจะสงวนอะไรไว้ไม่ได้สงวนตรงไหนก็สงวนทีเดียวตรงนั้นน่ะเมื่อถึงขั้นมันปล่อยมันต้องปล่อยให้หมดถึงขั้นทำลายทำลายให้หมดเลยจะไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ทำลายไม่ได้มันก็บอกตัวเองใจทำลายมันได้ยังไงเพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของแท้ทีเดียวเป็นของแฝงเป็นสิ่งที่แฝงเหมือนกาฝากมันก็ทำลายได้เลยทีนะนี่ก็แม่กี่วันเนี่ยผมก็จะได้ลงบันเทิงแล้วนั่นก็เป็นห่วงเพื่อนเวลาผมไม่อยู่ก็ให้เชื่อว่าทำอยู่หัวใจของตัวเองนะได้สอนเสมอเลยอย่าให้มีเรื่องที่ได้เห็นมาเหล่านี้นะมันเบื่อจะตายทุเรศจริงๆนะให้มันที่มาขี้รถหัวอยู่อย่างไม่อายความหึงหวงกิเลสความทิฏฐิมานะมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเนื้อดายมันอะไรที่จะสร้างแล้วต่อไปต่างเป็นยังไงไหมเป็นบ้าคนนี้บ้าสร้างไปไหนจะสร้างนี่จะเป็นบ้าคนหนึ่งนั่นผมขนาดอยู่เรื่อยตอนนั้นนั่งแทงนั่นนี่ทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของคำพูดของการสอนนี่นะและจริงวันนี้ผมเคยพูดเคยสอนมานานแสนนานทำไมจึงมีเรื่องแทงอยู่นะมันยังไงกันพูดนี่ก็แน่ใจว่ามีเหตุมีผลมันพยายามจะแก้ไขมันสร้างหาอะไรวุ่นหาอะไรตั้งแต่มันสร้างให้ภาวนาเฉยไม่เห็นได้ถึงท่าอะไรแล้วยิ่งสร้างนู่นสร้างนี่มันยิ่งหักเอาเลยที่ในขันนั้นมันเป็นหมาขี้เลื่อนไปหมดวัดเนี่ยพระเป็นหมาขี้เลื่อนมันดูได้เมื่อไหร่หมาขี้เลื่อนมันยังพอดูได้พระเป็นหมาขี้เลื่อนมันแผลหางไม่มีด้วยเกาไม่อยู่ไม่ถอยยุ่งไปหมดเกากวนฟังสิกวนนั่นกวนนี่พอฉันเสร็จแล้วผมงานนี้จะทำงานนี้จะทำนี่ไปนั่นนะมีสายลงมันฝังเลยนะแล้วมีที่ถึงห้องมีที่จะมาแก้ที่เด่นไม่ยอมจะแก้ที่เด่นไม่ให้แตะร่างกับหาเตาที่ไม่คันพอให้แก้ลำคาญไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วความเพิ่มลำคาญจนเป็นยาเสพติดในการก่อสร้างที่เด็กสังหารทำในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันไม่เห็นผิดกันไม่ว่าแค่ลำคาญแค่ลำคาญถ้าไม่ทำลำคาญได้ทำแล้วมันแค่ลำคาญแล้วเวลาทำไปมันติดแล้วว่าไงนั่นมันลำคาญที่มันติดไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วุ่นมันอยู่แต่กับการทำงานไม่มาสนใจกับดูที่เด็กตัวมันดิ้นตัวมันดิ้นตัวมันพาเป็นหมาขี้เลื่อนแล้วจะทำไงมาบวชมาภาวนาก็นี่ได้ผ่านมาแล้วไม่ได้คุยนะไม่ทำว่างั้นเลยนี่ก็จริงๆไม่ได้สร้างที่ไหนอะไรเลยนะตั้งแต่ออกปฏิบัติวาดกับที่เด็ดมาตลอดนั่นตั้งใจไม่ได้สร้างอะไรไม่สนใจอะไรตั้งแต่วันออกนี่อยู่วาดกับที่เด็ดตลอดเวลาเป็นตายเป็นตายเป็นตายเอาก็หนึ่งนั้นไม่ถอยทำมาไปหาทำที่ไหนทำอะไรไม่ได้ทำเอาในช่วงที่เป็นเอาตันเต็มที่ตะลุมบอลกันอย่าง
ใครดีใครอยู่มาเป็นเวลา9ปีเต็มๆไม่ได้สร้างอะไรเลยอยู่แต่ในป่าในเขาอดอยากขาดแคลนทุกยากลำบากขนาดไหนก็เห็นจะอาจจะทำได้กินนี่ไม่เห็นเป็นของสำคัญหรอกกินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าอยากจะกินกินให้ตายก็ได้เหมือนอย่างชูชกมันเป็นของอัศจรรย์อะไรมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ทำสิมันเป็นของลำบากเป็นของหายยากจะต้องตะเกียบตะกายเพราะฉะนั้นจริงต้องตะเกียบตะกายเนี่ยมันเอาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนตามกันอยู่ขนาดนั้นต่อยกันอยู่ขนาดนั้นมันยังเอาลงตกเวทีได้หรือว่าไหนจะหายุ่งนั่นยุ่งนี้ไม่สนใจกับภาวนาเลยมันจะได้เรื่องอะไรใครจะว่าใครเต่งขนาดไหนก็ตามแต่ผมมีผู้กงกงเลยผมไม่ได้ลงใจกับใครหรอกอันนี้แต่เกาแบบหมาที่เลื่อนเกาที่หนึ่งอ๋อแบบนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเอาก็มีขั้นยังเก่ามึงนั่นบ่ขั้นกับเก่าอย่างนั้นอันนี้มันขั้นนั่นมันเก่าอะไรไอ้พระกรรมฐานเราที่มันไม่ขันมันไม่เก่านะที่ขันมันไปหาเก่าที่ไหนขันมันดิให้จะหมดทั้งหมดอะไรวงกรรมฐานวัดหนึ่งวัดหนึ่งยังไม่มีทางยังโกงเลยนะนี่แหละมันคือสวงทุเรศนะผมไปเที่ยวที่ไหนจะดูโอ้โหอะไรจะหมดนานจะหมดนานค่อยๆกุดค่อยๆเข้ามาเพื่อวงกรรมฐานเราทางโยกมือได้เลยยังไม่มีทางโยกมือที่ทำงานของพระแล้วมันก็หมดแล้วนะถ้ากรรมฐานนั่งภาวนาก็ไม่ทราบที่นั่งที่ตรงไหนนี่มีแต่นอนใครจะไปทราบได้ที่เดินโยกมือมันเปิดเผยมันไม่มีอะไรสำคัญดูทางกรมเหมือนกับว่าเสือไปอยู่นั่นโดยตั้งกับตั้งกันมันลบมันลุงหลังไม่เห็นเที่ยงเห็นเก่าด้วยการเดินที่ทำไงเหตุที่จะมาปักทางกรมตลอดนี่ก็เพราะได้เห็นคุณค่าของความเพียรเนี่ยที่ฆ่ากิเลสได้เพราะความเพียรนี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอยู่เสมอแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้นะท่านสอนให้ไปหาสร้างที่ไหนหาเก่าที่ไหนให้ฟาดกับหัวกิเลสต่างหากพระเจ้าสอนแบบแผนต่างๆนามีอยู่นี่น่ะอ่านกันมาทำไมฮะวิชาสอนในเจ้าชีวท่านสอนแบบไหนน่ะแล้วเวลานี้เราแก้กันแบบไหนนี่ที่มันน่าคิดโอ้ยมันดื้อมันด้านมันไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมของศาสดาเลยฟังเป็นแต่ศาสดาชีวิตน่ะทำไงล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มีชีวิตอยู่ท่านพาอยู่น้องผือแม่จะมีมากกว่าตามนะพระเนินก็ต้องเดินมีกรมในป่าอะไรที่ไหนเนี่ยพองานนี้ท่านถือเป็นงานสำคัญมากเราก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันมันฝังใจเหมือนกันนะเรื่องความเพียรนี่รู้สึกว่าลึกมากทีเดียวมันถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นตายเข้าว่าจริงมันไม่ได้ขีดได้จางเลยนะเพราะท่านเห็นเรื่องอะไรได้ที่มันเป็นค่าสืบต่อทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนานี่มันถึงได้ว่ากันตลอดไงคือมันไม่คุ้นกับสิ่งนั้นเลยเพราะสิ่งนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกังวลและเป็นภัยต่อจิตภาวนาอยู่แล้วนี่นะตำหนักตำราท่านก็บอกท่านก็สอนไม่ใช่ไม่มีตำราก็มีนั่นที่พูดตะกี้นี้พูดจะย่อยเฉยหน้าน่ะสอนไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อภาวนาถ้าทั้งหลายข้างพุทธการท่านนำอย่างนั้นกันอันนี้มันไม่ได้มีเลยใช่ไหมมันเป็นโกงกันข้ามเลยเป็นเรื่องเทวทัตไปทั้งหมดทำลายตัวเองทำลายศาสนาทำลายวงประเพณีของศาสดาไปแล้วมันเป็นความนิยมนิยมอะไรฮะไอ้กิเลสมันพานิยมอะไรก็จะทำมันจูงจมูกขาดอย่างนั้นเหรอกิเลสนิยมก็มีธรรมนิยมก็ธรรมนิยมก็มีมาฟังสิอ่านเรียนคำสำหรับตำราไม่ได้เคลื่อนได้ขาดอะไรเลยอ่านแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ถ้าจะสนใจปฏิบัติมันก็ได้ปฏิบัติมันโกรธก็ท่านนัดภาวนาดีเดินโยกมเก่งอยู่นะเอาอย่างนั้นแหละฟันลงไปไอ้พระขี้เกียจตรงนี้จะอายผมเดินดีเลยทั้งคืนบางทีผมไม่ค่อยจุดไฟแล้วผมเดินไปถ้าพอไม่จุดไฟผมไม่จุดผมไปของผมเรื่อยๆดีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นหนึ่งเนื้อไปแค่ทุกคืนนั่นไล่ไหนมันขี้เกียจที่ท่านไปจ่อเรื่อยจ่อเรื่อยพอได้ที่แล้วไล่หนีเลยจากวันเลยท่านไปที่สถานที่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูนะแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่นะไล่ไปเลยจริง
เราไปดูชัดเจนบางคืนผมไม่นอนเลยก็มีไปดูพระองค์เดียวนั่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรหรอกผมจะยังหนุ่มมาอยู่นี่วัดป่าบ้านตันไล่จริงๆอ่ะต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราลืมเมื่อไหร่เราไล่ท่าที่เกี่ยวไม่จะไปดูเพียงคืนเดียวถ้าไปไหนมาไหนมันลำบากลำบนมันเมื่อยมันเพียนี่ก็อันหนึ่งเราแยกมีสั้นมียาวนะไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เข็มกลมเราไม่มีเรื่องอะไรเลยสองทุ่มแล้วก็คลอกแล้วสี่ทุ่มไปดูอีกเราก็คลอกห้าหกทุ่มไปดูอีกคลอกคลอกจนกระทั่งตีสามตีสี่ยังคลอกคลอกอีกโอ้โหตายใครจะมากุศลาตายแบบนี้นะวะมันกลัวจนกระทั่งพูดจะมากุศลาได้ไงวะเอาอีกไปดูอีกเหมือนจนชัดเจนโอหาสงสัยเอาแล้วมีไล่เลยผมว่านี่วัดภาวนานะมันนอนตรงนี้ทำไมขี้เกียจขี้ข้านอนอะไรทำไมผมมาภาวนาถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตจริงๆเป็นงานเป็นการจริงๆเรื่องภาวนาอย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรสำคัญนะเรื่องภาวนาเราถือจริงๆเป็นหัวใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักแน่นอยู่ในอันนั้นไม่ถอยออกมาเลยนะหัวใจนี่นะมันฝังอยู่ในเรื่องภาวนาเพราะอันนี้เองที่จะความกิเลสให้มันพังในหัวใจได้หลุดพ้นจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายนี่เหรอตรงที่มันเอากันเอาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันถึงฝังแล้วฝังเราฝังจริงๆนี่จิตใจเกี่ยวกับเรื่องด้านภาวนาเห็นทางนั้นสร้างนี่ดูนี่ในวงปฏิบัติง่ายไม่ทราบเป็นไงนะมันอิดน้ำละอาใจมันอ่อนเปียกไปหมดคือมันคลายเรื่องอะไรๆมันไปหมดเลยเวลาล้มกู้คู่ความเวลาตะเกียบตะกายเวลาฝืนกันมันฝืนจริงๆนะไม่ฝืนจริงไม่ได้เราก็เคยฝืนมาแล้วจนนำเรื่องฝืนมาสอนหมู่เพื่อนนี่นะหากไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกเราเคยแล้วล้มลุกคู่ความจนบางทีนั่งหลับตาปิดน้ำตาพังกับมือผมนะแหมมันเครียดแค่ไหนที่เด็กเอาแต่มันก็เอาต่อหน้าเราเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ๋อนั่งหน้าตาปิดๆแล้วกับน้ำตาร่วงโอ้โหเลยนี่มันไม่เป็นความจำนะมันเป็นสัจธรรมมันฝังลึกนะโอ้เครียดแค่นี้ก็เครียดแค่นี้จริงๆเอายังไงก็ต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงก็ดีแค่นี้นะมันเครียดแค่หนึ่งนี่มันเป็นมรรคหนึ่งแล้วจะฆ่ากิเลสนั่นมันไม่ใช่เครียดแค่เป็นกิเลสนะมันฝังลึกด้วยนะยังไงมีวันหนึ่งก็ได้แหละกูจะเอามือนะกูจะได้เอาได้ในวันเพราะฉะนั้นเวลามันได้แล้วมันถึงเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวอย่างที่ผมว่าเรื่องนั่งสมาธิมันเสื่อมมันเกลียดแค่จริงนะแล้วไม่ลืมเลยทำไมมันถึงถ้าเป็นโรคเขาเนี่ยอาฆาตพูดได้ว่าอาฆาตฆ่าคนที่พูดที่อาฆาตแล้วอาฆาตนั้นน่ะมันมีกี่ศพจะเอาให้มันแหลกหมดเลยถึงขนาดนั้นนะไอ้ที่มันเกลียดแค้นอีกจิตเสื่อมไปมันทุกข์แสนทุกข์จริงๆนะผมไม่ลืมเลยแม่ตั้งแต่ภาวนาไม่เป็นมันก็ไม่เห็นมีอะไรธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนอย่างคนเขาหาเช่ากินเย็นเขาไม่เคยมีเงินแสนเงินล้านนี่นะเขาหาเช่ากินเย็นเขามีร้อยบาทสองร้อยบาทมีพันบาทเขาก็อยู่กินได้สบายสบายไอ้ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่เป็นล่มจมก็เห็นได้เห็นหนึ่งเสียเนี่ยอันนี้เงินยังมีอีกเป็นชั้นแสนก็ตามมันก็มีความหมายแหละมันจะไปคิดถึงเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นน่ะอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกข์ที่สุดกับคนคนนั้นน่ะตาสีตาสาที่เขาหาเช้ากินเย็นเขาไม่ได้ทุกข์นะไอ้คนนั้นน่ะคนที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่ถูกล่มจมที่ได้เหตุใดหนึ่งนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหาบกองทุกข์ที่สุดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผู้นั้นแหละเมื่อเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะเรื่องของสมาธิที่มันเสื่อมไปนี่ไม่ผิดกันอะไรกับข้อเปรียบเทียบวันนี้เลยผมได้เป็นแล้วนะก็นี่ไอ้โทษแห่งความไม่รู้จักวิธีรักษานะเวลามันแน่นปึ๋งก็เห็นชัดๆในจิตนี่แหละสมาธินี่เก่งจริงนะแน่นปึ๋งปึ๋งแต่มาทำกฎอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเราไม่รู้นี่มันค่อยเสื่อมพอเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแตกแล้วไว้หรอกแตกแล้วนี่รีบเอากดมาร้อยน้ำอะไรยะเขาเรียกอะไรน้ำมันอะไรที่มาทากด
น้ำมันจะกระป๋องแต่ก่อนกลมๆมันกาไออูนี่นะทาเอามาทาแล้วมันก็กี่วันมันก็ไม่แห้งมันไม่เหมือนน้ำมันที่มาทาทุกวันนี้มันก็โมโหแห้งๆก็ร้อนเข้าไปเลยยี่ทำแล้วยี่เย็บกดเรียบร้อยแล้วแผ่นเลยไอ้ตั้งหน้าตั้งตาเอามันอย่างเดียวนะทีนี้มันก็ไม่ได้เรื่องฟังสิคือความจริงก็คือมันคิดไปเป็นสัญญาอดีตเนี่ยมันเสียดายนี่มันไม่ตั้งหน้าภาวนาในตรงนี้นะเวลาเรามาย้อนหลังที่ที่นาทีหลังนี่มันมีแต่ความเสียดายกับสมาธิที่มันเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปแล้วอยากจะได้กลับขึ้นมาแต่ไม่มีอุบายไม่มีวิธีไม่รู้วิธีที่จะทำให้มันกลับคืนได้อย่างไรบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งพอหยิบพอจิตกล้าขึ้นกล้าขึ้นก็ขยับใหญ่เลยไม่นอนเนี่ยมันคืนไม่นอนกลัวจิตจะเสื่อมแล้วก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาไม่มันโมโหจริงๆนะเครียดแค้นที่สุดเลยแต่มีดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยนะถ้ามันถอยแล้วเป็นแสบจะหนอจะทำยังไงอย่างนึงก็ว่าทุกข์ก็จะดีกว่านี่นะเป็นเสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่มีเมื่อทำอยากเท่าไรมันก็ไม่สมหวังอยากเท่าไรก็ไม่สมหวังแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตายอย่างนี้แล้วทอดทุระจริงนั่นแหละบทเรียนจะได้นะนี่สำคัญที่ทอดทุระแล้วทอดทุระแล้วก็ตั้งหน้าทำงานที่จริงนี่พอทอดทุระแล้วมันก็ไม่ห่วงไม่ใยอดีตที่มันผ่านไปแล้วสมาธิจะขี่สมาธิมันเสื่อมก็เสื่อมไปสิทีนี้ไม่เอาละพออยากก็อยากพอหวังก็หวังพอไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรทีนี้ไม่หวังจะเอาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเอาได้เสียก็อยู่กับพุทโธจมไม่จมเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรที่นี่ต่อไปนี่ที่ตามจะได้ทีนี้หันหน้ามากับพุทโธไม่สนใจอะไรเลยนี่มันก็เป็นปัจจุบันแล้วสินี่ก็ตั้งจะได้แล้วมันขึ้นนะเนี่ยอ๋อไม่สนใจนะอ้าวแล้วเสียวก็เสียไปเถอะคือมันไม่เสียดายมันเคยเสียดายมาแล้วมันสร้างความทุกข์ให้แก่เรามันไม่สมหวังอ้าวจะเสียวก็เสื่อมนี่ถึงขั้นนี้แล้วอ้าวจะเสียวก็เสื่อมแต่พุทโธยังไม่ยอมถอยนะมันมีจะเอาแต่พุทโธนอกนั้นอะไรจะเสื่อมจะเจริญก็อ้าวเข้าไปเถอะเพราะมันเคยมาพอยิ่งกว่าเคยแล้วต้องปีกว่านี่มันทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยเรื่องเหล่านี้นะมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธไม่ถอยปัดฝาดลานมัดก็ไม่ให้มันเผลอเนี่ยมาเอาอะไรเอาสมุทโธไม่คิดว่าถ้าจะหอสวรรค์นิพพานหรือสมาธิอะไรจะกลับขึ้นมาแล้วจะเสื่อมไปไม่เอาเลยทั้งนั้นแหละพอได้คิดมัดเต็มหัวใจแล้วเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณ์ของมันเอาแต่พุทโธพุทโธเท่านั้นเอาได้ก็เสียอยู่ที่นี่จมก็ไม่จมเจริญก็อยู่ที่นี่แหละตากตรงนี้มันก็เป็นปัจจุบันเลยสิพอเป็นวิบัติแล้วก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นได้อยู่ที่บ้านนาสินวนเลยฮะผมไม่ลืมนะวัดร้างบ้านนาสินวนวัดยาคุคงไปก่อนที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นท่านไปเขาสู่หลวงปู่หลวงปู่สาวผมเข้าวัดผมก็ไม่ลืมเนี่ยเขาจะมาเข้าวัดนะคุณจะกลับมาหาเราคงจริงหรือถึงตอนที่มันถึงที่มันแล้วมันจะเสื่อมก็ปล่อยอยู่อันเดียวนี่อยู่กับพุทโธอย่างนี้ที่นี่มันไม่เสื่อมนะยิ่งปักเข้าปักเข้าแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเสื่อมก็ตามได้ทำความเข้าใจกันแล้วมันเสื่อมไม่เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธก็ไม่ถอยฟาดที่นี่นั่นมันก็โอ้โหเนี่ยเวลาทุกข์ผมทุกข์มากจริงๆตอนสมาธิเสื่อมจิตเสื่อมนี่มาไม่เคยเห็นในชีวิตทุกข์จริงๆนะคือมันจะได้แต่จิตใจมันจึงร้อนเป็นเพียงเป็นไปอันพอกะนั่นนั่งจะให้พ่อแม่อาจารย์มั่นจะกลับมาจากอุบลไปอยากไปนี่แหละพระจานทร์นักเงินเดียวบึ้งไปเลยนี่แหละไปถึงวัดหน้าที่ว่าวัดฟังแดงที่มันนั่นมันมาจากเราทำกำแพงแล้วครับเราก็ไปพอดีนั่นนะครับเลยออกไปถามไปทางพระราชนิมพระมาท่านก็จะผ่านมานี้ได้ละถามก็ได้ความมาท่านมาแล้วมาถึงเมื่อวานนี้พออยู่ที่วัดอมแก้วเราก็เตรียมไปหาท่านเลย
มีท่านนี้สองสามคืนนี่นะก่อนนิมนต์ท่านมาท่านที่นี่เล่าเรื่องบัดอันนี้พอท่านไข้หวัดใหญ่มาท่านที่นี่พอเดินมาได้ท่านก็เลยมาด้วยไปนิมนต์ท่านอยากให้มาพักที่บ้านฝั่งแดงนี่สบายหน่อยหนีก็หนีสงัดเงียบไปได้แต่ไม่ได้มันมากเลยเดินมาทำกันนะมาพักอยู่ห่างไกลมือเขาเลยถึงได้เดินทางเรื่อยนะมาพอสมควรแล้วเพียนเขาไปขายข้าวที่อำเภอนาแก่ก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเพียนนะหนึ่งท่านก็แก่พอแล้วอายุ70กว่าแล้วสองท่านเป็นไข้เดินก็ไม่ไหวนี่ทำไงตอนนิมนต์ท่านยังไม่อยากขึ้นแล้วก็เอาจริงเอาจังสิแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ป่วยนี่ทำไงวะมาขืนย่านบ่ได้จริงๆมันต้องเป็นของขืนได้นี่วะคนไม่อยากขืนคนก็คิดเข้ามาก็คือว่าเพิ่นย่านลูกศิษย์ลูกหาไอ้มาเอาอันเวลาเพิ่นลดย้อนความผันนี่ไปอันนั้นน่ะพูดยังไงมันพูดมันจะค่อยอยู่ที่นี่อยู่มากมันความหมายว่างั้นแหละแล้วอ่อนบ้านเป็นไรข้าวของก็เลยขืนอยู่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ไข่ที่เนี่ยที่ไหนคนไข่ก็ว่างที่แหละพอที่มาเอายังก็คนไข่นี่สว่างกันพ่อแม่ครูอาจารย์ไปได้ก็พ่อใจไปแล้วเดี๋ยวนี้วะตอนนี้มุ่นก่อนคนก็เลยขึ้นนะครับเรื่องมาบันดาลมุ่นก็เข้าหันเลยทีนี้ทีนี้มันก็ไม่เสื่อมแต่ยิ่งก็ไม่เสื่อมนะไม่ได้ถอยดิ้นทุกโทนพอเข้ามาบ้านนาบันดาลมุ่นเริ่มเอาขึ้นเวทีใหญ่เลยทีนี้ฟาดกันทันยังไม่ลืมนะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันลืมไม่ได้หรอวะพอเวลาได้ที่แล้วมันเอากันจริงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงนั่งหามลูกหามคำได้ก็เพราะความเครียดแค้นนั่นเองไม่ใช่อะไรนะพอได้ที่แล้วเอาเธอทำนี่วะถ้าเราไม่ตายถ้าคิดเด็ดเออถ้าว่าสมาธินี่เสื่อมเราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายด้วยแบบไหนนะมันเข็ดถึงขนาดนั้นนะเครียดแค้นขนาดนั้นยังไงก็จะเสื่อมไปไม่ได้คราวนี้ถ้าสมาธินี่เสื่อมคราวนี้เราต้องตายฉันไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันถึงจะฟาดกันใหญ่เลยนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มไม่แม่ทุกฟาดกันให้เห็นด้วยสติปัญญานี้เห็นความแปลกประหลาดความให้จันทร์ขึ้นทุกครั้งของการนั่งตลอดลุ่มเราไม่เคยเห็นจิตแบบนั้นไม่เห็นแล้วถ้าจิตปัญญาที่ยังไม่เคยหมุนตัวขนาดนั้นหมุนให้เห็นนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของปัญญาทีนี้ไอ้เรื่องว่ามันเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมเลยที่ดีเพราะมันบนเวลามันถึงที่มันรู้นะมันเหมือนกับเหมือนเราปีนเอาไม้อะไรมาใส่เนี่ยไม้เราปีนขึ้นไปแล้วตกเอามาตกพอขึ้นไปใส่ตึ๊กอยู่ตรงนี้แล้วแล้วนี่พอมันอุปมาเหมือนอย่างคือจิตของเรามันปีนขึ้นไปแล้วตกปีนขึ้นไปแล้วตกพอมันขึ้นนี่แล้วมันตึ๊กนี่แล้วทีนี้ไม่เสื่อมนะมันรู้นะมันรู้ชัดนั่นแหละจิตนั่งตลอดรู้นะมันเป็นฐานสำคัญมากทีเดียวถึงขั้นที่ว่าอ้าวฮันอ้าวที่นี่ไม่เสื่อมเลยวันวาดขนาดเลยเป็นกำลังใจมากทีเดียวนะความเสื่อมของสมาธิข่าวนี้รู้สึกเป็นบทเรียนมากและเป็นบทที่เผ็ดหลาบมากที่สุดฝังในหัวใจไม่ลืมและเครียดแค้นเป็นอย่างเต็มที่นั่นแหละวาดเป็นอย่างเต็มที่เลยแหมชีวิตมันจะเป็นจะตายมันไม่เอานะจิตก็สง่างามมาตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยสมาธินี้ดีมาตั้งแต่นู้นมาเรื่อยแล้วมันก็ลืมตัวพอจิตสงบแล้วมันสบายนี่มันก็เลยขี้เกียจมันจะคิดปัญญามันเลยสบายลืมสติปัญญาที่เก่งๆมันพิจารณาเวลาตลอดลูกตลอดหามลูกหามคำใช้ปัญญานั้นมันก็ลืมไปหมดเสียมันก็เอาแต่จิตที่สบายมันสงบมันสงบจริงๆมันแน่นตึงเป็นฐานอันสำคัญด้วยนะพูดไม่ถูกแต่รู้ได้ชัดว่าไม่เชื่อมว่างั้นเลยที่เหมือนอย่างว่าที่มันตึกอย่างเงี้ยเอออะไรที่ไม่จบแล้วมันก็อยู่ของมันนั่นเท็ดมากเท็ดจริงๆจนในชีวิตของผมเป็นนักบวชนี่มีครั้งนี้ที่ผมร้อนที่สุดจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าเสื่อมเลยนะแต่มันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแหละละเอียดขนาดไหนก็เป็นสมาธิจะเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เป็นนั่นเนี่ยเพราะนั้นถึงกล้าพูดเนี่ยสอนหมู่เพื่อนว่าละเอียดขนาดไหนถ้าลงไม่ออกทางด้านปัญญาแล้วต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นเนี่ยถึงวันตายก็เป็นสมาธิอย่างนั้นให้เป็นปัญญาให้เป็นนิมุติหลุดพ้นเป็นไปไม่ได้หรอกไงเพราะเราได้ทำมันซะพอแล้วนี่ถือเป็นสมาธิมาตั้ง5 ปีละเห็นพ่อแม่อาจารย์ไล่ออก
านคงจะลำคาญมันก็ไล่ออกเนี่ยมันถึงได้ออกเวลามันออกออกอย่างเต็มที่เลยนะโอ้ก็มันพร้อมทุกอย่างแล้วเวลาออกก็ถึงเลยดีถึงโอ้บรรดาปัญญาแก้กิเลสมันไม่ได้เหมือนสมาธินี่นะมันคนคนละโลกคุณค่ามันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นมันถึงมาตำหนิสมาธิโอ้ตายสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ได้เรื่องเวลาแหละนั่นแต่ก่อนนั้นนี่จะเป็นนิพพานคือความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นนิพพานต้องจ่ออย่างนั้นดิมันทำไมเป๊ะก็เป็นสมาธิพอออกถึงขั้นปัญญามันเหนือเนี่ยความแยบคายเหนืออันนี้เหนืออันนี้มันก็มาแก้นี่ที่ที่นี่เออมันก็แก้เพราะมันเหนือเนี่ยปัญญาคุณค่าของปัญญาเหนือสมาธิมันก็รู้เหตุรู้ผลมันก็เหนือสมาธิทุกอย่างนี่เพราะงั้นมันถึงตำหนิสมาธิได้เพราะมันเหนือนี่ความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงดวงใจดวงนั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะการซักการฟอกด้วยปัญญามันเห็นชัดมันเปลี่ยนจากสมาธินี้ไปนี่นะอ๋อแล้วนี่ก็เราไม่คุยกับคนพอดีทุกอย่างมันเลยเถิดไปหรอกถ้าว่าสมาธิก็เลยเถิดนอนจมในสมาธิแล้วไม่สนใจจะออกเลยจะเอาสติพันในสมาธินะคือที่พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันก็เป็นบ้าในเรื่องปัญญานั่นเองมันท่านตั้งข้อในอาจารย์ว่ามันหลงสังขารเถียงท่านก็ฟัดดูโอ้ฟันมาอย่างใหญ่นะแต่คราวนี้นิ่งนะทำจะถึงกันแล้วแล้วมันหนักไปตั้งการคิดการค้นไม่ยอมจะมาพักเอาที่เต็มเหนี่ยวเวลามันจะตายอยู่มันก็มาพักคือคุณค่าของปัญญากับสมาธิที่ซักพอกใจตรงนี้อ่ะแหมมันผิดกันมากนะภูมิของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นภูมิของปัญญามันเหนือกว่ามันเป็นยังไงนะมันเห็นสมาธินั่นก็จะเอานี่ให้เป็นนิพพานโดยไม่ต้องขัดต้องเกาต้องซักต้องฟอกต้องแก้ต้องไขด้วยวิธีการใดๆทางเรื่องทางด้านปัญญาเลยมันก็จะเอาให้เป็นสมาธิเป็นนิพพานบริสุทธิ์ในนั่นเนี่ยมันก็ไปเห็นที่มันเป็นสมาธิอยู่งั้นนี่ที่มันได้ชัดขนาดนั้นนะเจ้าของเป็นเองแต่พอออกทางด้านปัญญาแล้วโอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความละเอียดละออมทุกอย่างเหนือหมดเหนือสมาธินี่นั่นแหละมันถึงได้ตื่นตัวโอ้โหอย่างนี้เหรอนี่ก็ไปใหญ่ไม่ยอมพักสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิมันนอนตายถึงนั่งเอาแล้วนะทีนี้ก็ไปไปนั่งปัญญาเอาสุดเด็ดไม่จะไม่กินไม่นอนหรือจะตายเพราะปัญญาพาเดินหลงปัญญาอีกแล้วนั่นแหละถ้ามาหลงสังขารเพราะปัญญาคือสังขารเองแต่มันสังขารเป็นมากเลยนะไม่ใช่สังขารเป็นสมุทัยคิดปรุงต่างๆนี่ทางด้านกิเลสนี่สังขารเป็นสมุทัยคิดทางด้านปัญญาสังขารเป็นมากนั่นนี่แต่ว่ามันเลยเถิดไปแล้วสิเพราะมันหลงสังขารนั่นแหละว่าท่านจะเอาให้อยู่หมัดเลยแหละแต่ท่านนี่ก็เถียงกันเถียงบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารเป็นท่านเลยท่านว่าตัวใหญ่เลยนี่ก็หมอบนี่แล้วก็จะถูกอย่างท่านว่าเนี่ยว่าคราวนี้ไม่โผล่นะงูเห่าไม่ขึ้นนะการที่พอถูกไปอยู่งูเห่าเนี่ยพอเวลามันไปสุดขีดเนี่ยย้อนอากาศท่านสนิทกราบอย่างสนิทในหัวใจนะมันถือท่านทุกอย่างหมดนี่นะเราไม่มีอะไรถูกเลยแต่มันเป็นบ้าอะไรเถียงท่านก็เพราะว่าจะพร้อมกับเมียหนึ่งของเรามันก็เหมือนกับปูเลยนะกับปูนี่มันมีอะไรมันมีก้ามมันก็ยกก้ามขึ้นรับ นี่แหละเราต้องแบบเดียวกันหรอกไม่ใช่ว่าเราตั้งเป็นทิฏฐิมานะจะถกจะเถียงท่านอย่างนั้นนะมันไม่มีคือมันมีความจริงอันหนึ่งที่จะต่อสู้กันอยู่นั่นนะ มันเหมือนกับปูกับปูเลยมันมีก้ามที่จะต่อสู้ระหว่างเดี๋ยวเราก็เข้าใจว่าเรามีความจริงอะไรพอถึงขั้นปัญญาแล้วต้องปัญญาได้ไม่นานแต่นั่นไม่เหมือนสมาธินะสมาธินี่ต้อง5ปีเพราะมันติดจมมันนอนใจนะทางด้านปัญญานี่ไม่นานลองจำได้ถ้า8เดือนเท่านั้นพุ่งเลยมันไปด้วยความหมุนติ้วติ้วติ้วมันไม่ถอยไม่ยับไม่ยั้งมันจะเข้าสู่สมาธิพักอย่างนี้มันก็ยังไม่อยากเข้าเพราะว่าสมาธินอนตายเฉยๆแต่เมื่อเวลาจะตายหิ้งก็เข้ามาพักสมาธิจนได้นั่นแหละเวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมาย้อนรู้นะที่รู้มาหมดเป็นอย่างอุทจจะมันรู้เองนะอ๋อคำว่าธรรมะอุทจจะเป็นอย่างนี้เองอุทจจะในสังโยชน์ลงมืออุทจจะความฟุ้งคือความเพลินในความเพียรนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันไม่พอดีมันเพลินอย่างที่เราเพลินเห็นมันเห็นไม่ได้นะ
มันก็เข้าใจมันที่อ๋อคำว่าอุทธัจจ์เป็นอย่างนี้เองมานะก็ถือผู้รู้น่ะถือผู้รู้ผู้ของผู้ใสน่ะถืออวิชชาอวิชชาก็คือยังไงมานะอุทธัจจ์อวิชชารูปราคะรูปะอรูปราคะมานะอุทธัจจ์อวิชชาทั้งยอดบนมีห้าอวิชชาก็คือนั่นแล้วก็หลงมันมาเป็นตัวของเราว่าเป็นเราเป็นของเรามานะถือใจมันยังไงมานะก้าวมานะก้าวจะเป็นอะไรไปเป็นยังไงภูมิเนี่ยคือตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งก้าวมานะก้าวจะเป็นอะไรไปก็เป็นอันนี้แหละคือมันแบบเทียบจากเคียงนะในขั้นนั้นมันอยากเที่ยวอยากเที่ยงมันเมื่อพอมันมีเที่ยวเลยมันอยากกัดแต่พอนั้นมันพังไปแล้วมันจะอยากอะไรมันก็รู้อยู่แหละเนี่ยจะเอาอะไรอยากเที่ยวอยากเที่ยงอะไรกับใครเนี่ยเฮ้ยอยากจะแข่งอะไรกับใครจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยนี่ยังไม่ได้รับคำแล้วนะว่ากับพระที่มาใหม่ใครมาอยู่เหล่านี้เหล่านี้ว่าใครๆอยู่ให้ใครไปผมนึกไม่รับนะไม่รับปากรับคำนะเห็นมันนอนใจอยู่ไม่ได้นะเอาละเลิกกันนะเอาเนี่ยไปพอ